ีวิวหูฟัง ARC Impact Pro สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมก๊อฟจากไลฟ์มีเดียนะครับวันนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปพิมพ์หูนะครับผมก็เป็นอีกขั้นหนึ่งนะของคนที่เล่นกีฬายิงปืนนะครับผมก็เรียกได้ว่าผมยิงปืนมาตั้งแต่7ขวบใช่ไหมก็ทำมาแล้วทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เอาสำลีมาอุดหูเอาปลอกกระสุนมาอุดหูเอาที่ปลั๊กเอียร์มาอุดหูมีหูครอบแบบธรรมดามีหูครอบแบบที่มีไมค์ในตัวมีระบบไฟฟ้ามีระบบหูฟังในตัวนะครับก็วันนี้จะเป็นอีกอันนึงนะฮะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเป็นที่อุดหูแบบเรียกว่าอะไรนะอินเอียร์นะฮะเป็นแบบฉีดหูเป็นอินเอียร์แบบคัสตอมนะฮะก็จะฉีดซิลิโคนอัดเข้าไปในหูเลยเพื่อที่จะทำให้หูฟังเนี่ยมันเป็นทรงเดียวกับหูเรานะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่ารู้สึกเจ็บนะฮะแต่ว่าสามารถได้ยินคนรอบข้างได้ปกติเดี๋ยวคงจะมีคลิปตอนที่ทำให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยว่ามันออกมาเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับอันนี้คือรังสอง 3A 3B ฮะตัวพิมพ์หูมันจะเป็นเรซินไหมไม่ใช่เป็นอันนี้คือเนื้อซิลิโคนแหละเอาเนื้อซิลิโคนหูซ้ายครับหูขวามีช้อนโกนของมันเองเลยใช่ครับว่าสองตัวนี้ถ้าใช้ช้อนเดียวกันแล้วถ้ามันไปผสมกันมันจะแข็งตัวใช่ครับเลยต้องใช้ช้อนแยกกันเรามาทำหูฟังได้ความรู้ด้วยนะฮะครับเหมือนมาเรียนเคมีในตัว มันจะแสดงว่ามันจะเสียวหูใช่ไหมใช่ครับเราต้องมีที่กัดกัดถ้าฉีดถ้ากัดเนี่ยเพื่อให้ปากมันอ้าไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กัดให้ปากอ้าครับพอถึงเวลาจริงแบบไปใช้งานที่มีพูดคุยมันจะหลุดอ๋อใช่ครับมันจะได้แบบขยับได้ใช่การอ้าปากผมจะต้องว่าการเจ็บนะเนี่ยไม่ใช่ อ๋อเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการขยับของหูเดี๋ยวเหลือจะเชื่ออันนี้คือปากเราครับให้เราอย่างนี้ส่งอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านนี้ครับพี่กลับไปก่อนอ่าฮะหลังจากนี้จะพูดลำบากกันนะฮะ3นาทีที่ต้องนั่งคาไปนี่ไว้นี่เผื่อแบบจังหวะมันจะมีน้ำลายไหลเผื่อครับผมครับผมอ่าฮะมานั่งน้ำลายย้อยกันตรงนี ของเล่นใหม่ครับของเล่นใหม่เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จประสิทธิภาพมันเจ๋งแค่ไหนโอเคครับพิมพ์หูเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เมื่อกี้นะรู้สึกได้เลยว่าแบบตอนที่เขาฉีดเข้าไปที่หูใช่ป่ะไอซิลิโคนแม่งแบบเข้าไปปานในหูว่าหูแม่งตึ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 งแต่ว่าแบบมันยังไงอ่ะมันแน่นมากอ่ะแล้วคือเงียบแบบเงียบสนิทพออีกข้างหนึ่งใช่ไหมตอนที่เขาถอดออกอะคือแบบเอ๊ะนี่กูกลับมาได้ยินแล้วหรือยังวะต้องแบบเอ๊ะอ๋อเช็คก่อนเออกูได้ยินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยว่าตลกดีอะแต่มันแต่มันแน่นตึ๊บเลยแน่นจริงๆมันเดี๋ยวต้องรอดูว่าของพอทำเสร็จออกมาแล้วเราใช้ไปยังไงอะไรเงี้ยออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่น่าจะดีนะผมว่าต้องลองดูว่ามันประสิทธิภาพเป็นยังไงแต่ก็โอเคเราเลือกเขามี 2-3 ฟังก์ชันให้เลือกนะครับเราเลือกแบบที่เขาว่าเหมาะสมกับเราแล้วก็คือยิง outdoor ได้ยิง indoor ได้กันเสียงได้ดีแต่มั
วดสูงกว่านี้อีกนะเขาว่าแต่ว่าเหมือนต้องรอนานต้องส่งของไปทำที่อังกฤษวุ่นวายนะแค่เอาดีกว่าเอาของในไทยดีกว่าขนาดของในไทยเนี่ยต้องรอมันปีอะไรเดือนครึ่งเดือนครึ่งผมเนี่ยจะได้ของวันปีใหม่พอดีบอกว่าโอ้ดีเลยเท่ากับว่าได้ของวันปีใหม่ให้ตัวเองแต่เดี๋ยวอีกสักพักนึงหลังจะได้เดี๋ยวไปเทสให้ดูนะครับผมแล้วเวลาก็ผ่านไปประมาณเดือนเสร็จๆแล้วนะครับตอนนี้เขาโทรมาเรียกให้เราไปรับหูฟังกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประสิทธิภาพเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับก็นะครับถ้าเกิดใส่ถูกต้องนะครับผมคือไอ้ตรงปีกตรงนี้นะครับผมหูมันต้องกินมาตรงนี้นะครับแต่ว่าที่ลูกค้าใส่ก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทับอย่างนี้นะครับมันจะไม่เข้าโอเคครับตอนนี้เราได้หูฟัง ARC Impact Pro มาแล้วนะครับก็นี่ครับมาดูใกล้ๆครับนี่ครับมันคือมันเป็นร่องหูของเราเลยนะครับมันถูกพิมพ์ออกมาให้เป็นรูปหูของเราเลยแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าเขาใส่ชื่อจริงของเราไว้ให้ด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้ฮะกิติพันธ์นะครับผมก็เมื่อกี้ลองไปบ้างแล้วนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับก็รู้สึกว่ามันจะอื้อๆหน่อยเวลาใส่นะฮะแล้วก็คุณต้องแบบขยับนิดนึงหาจุดที่มันเข้ากับหูคุณจริงๆนะฮะไม่งั้นมันจะรู้สึกแบบเจ็บๆติดๆขัดๆนะครับแล้วก็นี่ฮะจุดสำคัญก็คือตรงเหนียงตรงนี้ฮะเนี่ยเหนียงตรงนี้ฮะมันต้องไม่เกยกับหูฟังนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับคือบอกก่อนนะครับว่าผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ใส่ได้โปรนะฮะก็กำลังฝึกอยู่กำลังฝึกอยู่โอเคก็อันนี้คือตรงนี้นะฮะยัดเข้าไปในรูหูเลยนะครับแล้วก็บิดเข้าอย่างนี้นะฮะบิดตามร่องของมันแล้วก็เอาเหนียงนี้ออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงสวิตช์เปิดปิดตัวนี้นิดนึงนะครับนี่ฮะถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยมันจะมีตัวสวิตช์เปิดปิดตัวนี้นะครับก็เวลาเล่นเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยครับถ้าเราแบบเปิดไว้ก็จะได้ยินคนรอบข้างได้ดีกว่านะครับอีกรุ่นนึงก็จะมันจะเปิดปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับจะเป็นแบบเหมือนค้างเอาไว้เลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในระบบไหนนะฮะก็ใครอยากได้ก็ไปศึกษาต่อนะครับแต่อันนี้ต้องเหมือนเดิมครับก็คือเอาช่องนี้นะครับยัดเข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะครับให้เข้าร่องครับแล้วก็เอาเหนียงหูตรงนี้ออกมาอย่างที่บอกผมก็ยังใส่ไม่ค่อยโปรเท่าไหร่มันก็จะอื้อๆหน่อยฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับก็รู้สึกสบายหูคือสำหรับอันเนี้ยมันจะเป็นเอียร์ปลั๊กธรรมดาใช่ไหมครับมันก็ใส่สบายประมาณนึงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใส่คืออันเนี้ยอาจจะมีข้อดีตรงที่เวลาเราต้องการคุยกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเงี้ยครับเราจะคุยได้ด้วยคือถ้าอุทูด้วยตัวเนี้ยมันบางทีเราไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างแล้วมันจะเกิดความอันตรายเนาะเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงหรือว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราได้ยินเสียงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับในการอยู่ในสนามแล้วถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ไอ้หูฟังแบบที่สวมครอบธรรมดานะครับเรามีตัวอย่างให้ดูไหมตรงนี้อันนี้ทำไมเราถึงไม่ใช้หูฟังแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในสนามนานๆนะครับเช่นแบบ3ชั่วโมงขึ้นไปอะไรเงี้ยไอเนี่ยมันกดขมับทำให้เราปวดหัวนะครับก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ต้องการที่จะไปอีกขั้นหนึ่งของการเล่นอาวุธปืนนะครับแล้วต้องการจะแบบว่าสบายตัวคล่องตัวเพราะว่าเวลาเราฝึกท่าต่างๆเราต้องใช้สมาธิเยอะใช่ไหมครับถ้าเราเจ็บตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสบายตัวมันจะไม่ค่อยมีสมาธิก็เลยผมก็เลยลงทุนกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอยากลองเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบยิงกันครับว่ามันกันเสียงได้ดีแค่ไหนไปโอเคครับผมจะทดสอบยิง1นัดนะครับแบบโหมดแบบเปิดรับเสียงไว้ก่อนนะครับโอเคผมจะปิดนะครับมันจะมีปุ่มสีดำเนาะผมจะปิดผมจะยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเช็ค1 2 3
ช็ค1 2 3เช็ค1โอเคจริงๆแล้วไม่ว่าเปิดหรือปิดเสียงลูกปืนแทบไม่เข้าเลยได้ยินเสียงดังปุ๊กแต่ว่าแบบปุ๊กอะคือมันเบาอะมันไม่มีแบบมันปุ๊กเบาๆอะแต่ถ้าปิดก็คือรู้สึกว่าเหมือนเงียบลงอีกเอางี้ดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินน่ะมาจากการระเบิดตรงนี้แล้วลอยมาในอากาศมาได้ยินหรือปืนมือเนี่ยมือเราเนี่ยในน้ำเราในตัวเรามีน้ำใช่ไหมปั้งแล้วไอ้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยแม่งเข้ามาทางน้ำไม่รู้เลยว่าแรงกระเทือนหรือว่าเสียงปืนกันแน่ที่เข้าหูสรุปสั้นๆเลยคือดีกันเสียงได้ดีมากกันเสียงได้ดีโคตรๆเลยตากล้องลองพูดหน่อยนี้เอากล้องอ่ะบังปากไว้เอากล้องบังปากไว้แล้วพูดไม่ต้องดังมากเอาไม่ได้ยินสวัสดีครับโอเคได้ยินอันนี้พูดดังแบบเต็มเสียงแล้วมันไม่เกินหรือว่าดังเลเวล100บวก100บวกใช่ขอสัก50สวัสดีครับได้ยินแต่เบามากไหนลองสักประมาณสัก 30% ดิสวัสดีครับผมยังได้ยินอยู่นี่แหละคือผมอ่ะควรจะได้ยินคนข้างๆพูดในขณะที่ผมต้องไม่ได้ยินเสียงปืนดังมากมันน่าจะถูกต้องเลยคือเขาออกแบบมาดีสรุปว่าดีดีเหลือแค่เนี่ยเดี๋ยวต้องลองวันนี้ว่าเรายิงไปแล้วเรารู้สึกอึดอัดกับหูไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือพูดตรงเลยว่าไม่ชินแต่มันก็ไม่ได้พอใส่เข้าล็อกมันก็ไม่รู้สึกเจ็บหรืออะไรแต่รู้สึกว่ามันจะอื้อๆหน่อยเหมือนตอนคือตอนที่เขาฉีดซิลิโคนมันก็เหมือนโดนยัดอะไรครับมันก็อื้อๆหน่อยความรู้สึกมันบอกไม่ถูกอ่ะมันอื้อๆอ่ะหูอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำเลยนะคือคุณควรมีคัตเติ้ลบัดหรือมาจิ้มฟันมาด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบก็มีขี้หูพูดง่ายๆมันก็จะมีขี้หูติดออกมานะฮะก็ถ้ามีคัตเติ้ลบัดแล้วก็มาจิ้มฟันจะทำความสะอาดตัวที่หูได้ดีนะฮะเดี๋ยวเปิดเอาข้างนึงให้ดูนี่มาถึงจุดที่เราให้ดูขี้หูแล้วนะโอเคมีเหนือนิดหน่อยโอ้แต่โลกเปลี่ยนเลยนะดึงออกข้างนึงคือโลกเปลี่ยนเลยนะเป็นแบบโล่งเลยโอเคใส่เข้าไปครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปยิงกันต่อเวลาครับ 0.9โอเคสรุปสั้นๆให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพอเราใส่ที่อุดหูนะครับแล้วก็ยิงเล่นไปเรื่อยๆนะครับพูดคุยกับเพื่อนเราไปเรื่อยๆนะครับก็มันเริ่มแบบเหมือนกับไม่อึดอัดอย่างที่ผมคิดแล้วตอนแรกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบโอ้เหมือนเราแบบใส่ปุ๊บแล้วเราสังเกตมันเราคิดถึงแต่มันเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าอาจจะน่ารำคาญนิดนึงแต่ว่าพอใช้ไปใช่ไหมมันเราทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ลืมมันไปอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้ตัวเออเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่ารำคาญมากมันจะรู้สึกว่าหูอื้อนิดนึงแต่ว่าแน่นๆหน่อยแต่ว่าแบบพอทำนู่นทำนี่อ่ะก็คือลืมมันไปเลยว่าใส่มันอยู่แล้วก็พูดคุยอะไรได้นะฮะแต่ว่าอาจจะได้ยินเบากว่าปกตินิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมภาพรวมแล้วว่าถือว่าดีเพราะว่าผมมาใส่ไอ้ที่ครอบหูเนี่ยบ่อยแล้วนานใช่ไหมแต่ระบบที่เป็นที่ครอบหูแล้วมีไมค์ในตัวที่รับเสียงจากข้างนอกได้เนี่ยแล้วตัดเสียงปืนนะผมบอกเลยว่าตัวนั้นน่ะรับเสียงได้ดีกว่าเยอะอันนั้นน่ะพูดคุยเหมือนเราไม่มีหูฟังอยู่เลยแต่มันเสียตรงที่มันมีไอแรงกดแต่อันเนี้ยเสียงที่พูดคุยอาจจะดรอปลงอาจจะรู้สึกไม่ธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่ามันโอเคมันไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดแล้วก็มันแน่นดีแล้วก็เสียงปืนนี่คือเหลือแค่แบบเหมือนดีดนิ้วเลยปุ๊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 อีกนั่นแหละคือไม่ได้รู้สึกว่าเสียงดังคือผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะถนอมหูเราเอางี้ดีกว่าก็เก็บหูเราไว้ทำอย่างอื่นนะฮะอยู่กันอีกนานๆนะฮะเล่นของมีเสียงดังก็ต้องเซฟเซฟหูนิดนึงนะครับผมโอเคมันดีสำหรับคนที่ถามว่าไอ้ที่อุดหูนี่มันเหมาะกับใครใช่ไหมครับมันไม่เหมาะแน่ๆครับสำหรับมือใหม่นะครับมันไม่เหมาะแน่ๆถ้าคุณเป็นคนที่เล่นกีฬายิงปืนนะครับแล้วก็ใช้เวลาในสนามค่อนข้างนานนะผมแนะนำว่ามีไว้ก็ดี
แต่ไม่มีก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากจะแบบไฮเอนด์นิดนึงอ่ะคือมันเกือบหมื่นนะราคามันเกือบหมื่นมันไม่ถูกเลยนะฮะแต่ว่าโอเคมันอาจจะตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องนะครับก็คือความสบายตัวความป้องกันหูอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ความดูดีอ่ะก็เท่อยู่อ่าสำหรับคนที่แบบมองมาแล้วแบบรู้ว่าเออมันเป็นของเฉพาะทางอะไรเงี้ยแต่คือมันเฉพาะทางจริงๆใช้ฟังเพลงไม่ได้ใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยนะคือตอนแรกคิดว่าเออจะเอามาใส่แบบว่ากันเสียงกลภรรยาอ่ะปรากฏไม่ใช่นะมันเรานอนทับมันไม่ได้มันเจ็บมันจะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นสำหรับกันเสียงกลโดยเฉพาะนะฮะแต่ก็ไม่ดีเกิดมีใครย่องขึ้นบ้านเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีอีกนะครับก็ควรจะได้ยินมากกว่าเพราะฉะนั้นที่หูนี้ทำได้แค่อย่างเดียวก็คือไปยิงปืนยังหาประโยชน์อื่นไม่ได้ถ้ามีประโยชน์อื่นคิดออกหรือว่าไปลองใช้แล้วโอเคจะมาบอกนะแต่อย่างไม่รู้สิอาจจะแบบเลื่อยพอดีที่บ้านมีโรงเลื่อยถ้าได้ไปโรงเลื่อยแล้วกันเสียงได้อะไรเงี้ยอาจจะดีก็ได้นะเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวหาเวลาก่อนโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ